สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับ All About Cactus Channel by Ann ค่ะครั้งนี้ก็เป็น EP 64นะคะวันนี้เข้าไปดูในโรงเรือนก็เห็นว่ากระถางของน้องอีคินอปซิสกับโลบีเวียนี่ค่อนข้างจะเต็มแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาเปลี่ยนกระถางกันค่ะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วเข้ามาเลยค่ะวันนี้ก็จะเปลี่ยนให้ดู2กระถางนะคะต้นนี้ก็คืออีคินอปซิสพิงแองเจิลค่ะดอกสีชมพูสวยงามมากเห็นไหมคะนี่เด็ดหน่อออกไปบ้างแล้วนะคะเขาก็ขยันออกหน่อมากอีคินอปซิสนี่เห็นหนามสั้นๆอย่างนี้แต่ดุมากนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ไม่คุ้นเคยก็ควรจะสวมถุงมือ2มือเลยนะคะค่ะก่อนที่เราจะเปลี่ยนกระถางเราควรจะงดน้ำเขาไว้สัก7วันเลยค่ะให้ดินแห้งเลยนะคะแล้วเราก็บีบกระถางรอบๆเขาก็จะออกมาง่ายดายอย่างนี้แหละค่ะจากนั้นก็ค่อยๆเอาดินออกเบาๆมือนะคะเพราะว่ารากจะเป็นรากฝอยนะคะเพราะนั้นก็จะสามารถที่จะช้ำได้ง่ายทีเดียวการที่เราเอาดินออกนี้นะคะก็เพื่อที่ว่าเราจะได้สำรวจดูว่ารากเขามีแมลงหรือรามาเกาะติดรากทำลายรากหรือเปล่านะคะแล้วก็โคนต้นยังสมบูรณ์ดีไหมไม่มีสิ่งแปลกปลอมนะคะเห็นไหมรากเยอะทีเดียวจะเห็นว่ารากยาวลงไปถึงก้นกระถางเลยที่เราจะเป็นต้องเปลี่ยนดินเพราะว่าดินเนี่ยครบ1ปีนี่คือเรียกว่าสภาพของดินเนี่ยไม่เหลือสารอาหารแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราควรที่จะต้องเปลี่ยนดินให้เขาเพื่อได้สารอาหารใหม่ๆแล้วก็เป็นการเติมปุ๋ยให้ด้วยนะคะรากจะได้ดูดซึมได้ดีขึ้นแล้วดินก็จะมีความโปร่งขึ้นด้วยนะคะเวลาที่เราเปลี่ยนใหม่ค่ะรากก็สมบูรณ์แข็งแรงดีนะคะส่วนต้นนี้เป็นโลบิเวียค่ะดอกสีแดงอมส้มค่ะก็รากเยอะเช่นเดียวกันนะคะเราก็ทำวิธีการเดียวกันค่ะค่อยๆเอาดินเก่าออกให้หมดค่ะมีคนถามว่าแล้วดินเก่าเอาไปใช้ใหม่ได้ไหมก็ควรไปใช้กับต้นไม้อื่นนะคะไปผสมกับปุ๋ยคอกหรือมูลไส้เดือนก็ได้ค่ะแต่ไม่ควรเอามาใช้กับแคคตัสอีกนะคะค่ะกระถางวันนี้เราจะใช้เป็นกระถางดินนะคะแล้วก็รองก้นกระถางด้วยกาบมะพร้าวสับค่ะเพราะว่าอุปกรณ์อื่นหมดค่ะโดยปกติแล้วจะชอบใช้เป็นหินภูเขาไฟหรือถ่านดำมากกว่านะคะค่ะเสร็จแล้วเราก็จะใส่สตาร์เกิลจีลงไปเพื่อเป็นการป้องกันแมลงแล้วก็ปุ๋ยค่ะปุ๋ยละลายช้าออสโมโค13 13 13ประมาณ10ถึง15เม็ดนะคะเนื่องจากว่าต้นเขาโตค่ะจากนั้นเราก็จะเอาต้นเขาลงไปเวลาลงไปเราต้องกระจายรากเขาให้ขยายออกจากกันนะคะค่ะในลักษณะนี้จะเห็นว่าเขาจะเหลือเนื้อที่ระหว่างต้นอยู่ประมาณครึ่งถึง1เซนนี่ก็ถือว่าใช้ได้นะคะก็สามารถเลี้ยงไปได้อีก1ปีค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเอาดินใส่ไปข้างๆกระถางเวลาที่เราใส่ไปข้างๆกระถางนี้เราจะช่วยหนุนความสูงเขาด้วยนะคะแล้วก็ให้ดินเนี่ยสามารถที่จะลงไปอุดตามโพรงต่างๆนะคะแล้วก็จัดให้ลำต้นเนี่ยตั้งตรงตามที่เราต้องการได้ด้วยนะคะค่ะจากนั้นก็ใช้ไม้พิมพ์ลงไปนะคะเพื่อให้ดินเนี่ยลงไปอยู่ตามช่องว่างค่ะถ้าเป็นกระถางพลาสติกเราเคาะข้างๆกระถางเขาก็จะลงนะคะแต่อันนี้เป็นกระถางดินดังนั้นก็ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยนิดนึงจากนั้นก็ใช้หินโรยหน้าค่ะหินโรยหน้านี่มีประโยชน์คือช่วยพยุงลำต้นที่เราปลูกใหม่ไว้นะคะแล้วก็ให้ความสวยงาม
นอกจากนั้นเวลาที่เรารดน้ำก็จะทำให้ดินไม่กระเด็นออกมาเปื้อนนะคะก็ใส่ไปโดยรอบแล้วก็เป่าเอาฝุ่นละอองออกไปค่ะค่ะก็เสร็จสิ้นนะคะน้องได้บ้านใหม่แล้วดูอีกต้นหนึ่งนะคะก็ทำเช่นเดียวกันนะคะกับ Echinopsis ค่ะเราลองวางดูถ้าเขาลงลึกเกินไปเราก็เติมดินเข้าไปอีกค่ะใส่ปุ๋ยใส่สตาร์เกนจีนะคะแล้วก็คลุกเคล้าอย่างลงลึกไปนิดนึงนะคะต้องเติมดินอีกนิดนึงค่ะจัดรากให้กระจายทั่วไปจากนั้นก็ใส่ดินโดยรอบค่ะน้ำก็จะดุนิดนึงนะคะแต่ถ้าจับบ่อยๆนะคะเราก็จะรู้วิธีการว่าจะจับยังไงน้ำถึงจะไม่ทิ่มมือค่ะนะคะใส่ดินโดยรอบค่ะกดๆลงไปเพื่อให้ดินลงให้ทั่วถึงนะคะต้นนี้เวลาดอกออกจะสวยมากเลยนะคะเพราะว่าเขาจะออกจากหน่อด้วยนะคะแล้วก็จากต้นแม่ตรงกลางด้วยถ้าหน่อเขาจะเริ่มเติบโตเต็มที่พร้อมที่จะออกได้แล้วนะนะคะใส่หินโรยหน้าเพื่อเกิดความสวยงามแล้วก็พยุงหลักต้นไว้จะสังเกตว่าวันนี้ไม่ได้ตัดแต่งรากนะคะเนื่องจากว่ารากสมบูรณ์ดีอยู่จึงปลูกเลยนะคะแต่ว่าจะยังไม่รดน้ำนะคะวันรุ่งขึ้นจึงโชยน้ำค่ะก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นนะคะค่ะถ้าบ้านไหนที่น้องๆเขาเต็มก็อย่าลืมเปลี่ยนบ้านให้น้องด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่ติดตามและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ